ส้มโอจังหวัดพิจิตรต่อไปภาคตะวันออกนิดนึงนะครับที่จังหวัดระยองปรากฏว่าปลูกผลไม้ได้ผลดีหลายประเภทด้วยกันโดยเฉพาะหล่องกองแต่เกษตรกรท่านหนึ่งนะครับใช้วิธีคิดเก่งมากเขาเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์ใช่ไหมครับชื่อเก๋ๆแบบนี้ทำสำเร็จแล้วก็ส่งหล่องกองนั้นขึ้นซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นหนึ่งเลยนะครับเขามีวิธีคิดบริหารจัดการอย่างไรคุณมณภาสิริสมบูรณ์ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยพาไปดูเชิญเลยครับสวนลองกองขนาด67ไร่ของคุณกิตติราชวัฒน์อยู่ในตำบลนาตาขวัญอำเภอเมืองระยองคนงานกำลังปลิดช่อที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งเหลือเฉพาะช่อที่ผลเรียงกันสวยติดต้นไว้ต้นหนึ่งเก็บไว้ประมาณ 200-250 ช่อจากที่ติดราว 1,000 ช่อแต่หากทิ้งไว้ทั้งหมดอาหารจะไม่พอเลี้ยงผลผลจะมีขนาดเล็กและไม่อร่อยคุณกิตติกล่าวว่าการริดช่อออกเหลือไว้แต่พอเหมาะจะทำให้ผลลองกองใหญ่ที่สวนยังให้ความสำคัญต่อการบำรุงต้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเดิมนั้นใช้สารเคมีอย่างเดียวทั้งปุ๋ยและยาฆ่าแมลงต่อมาปรับเปลี่ยนมาใช้สารชีวภาพทั้งน้ำหมักปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกต้นทุนการผลิตก็ต่ำลงลูกค้าบอกว่าลองกองรสชาติอร่อยขึ้นมากเราเห็นว่าลูกค้าหรือคนต่างๆที่มาได้มาเที่ยวมาสวนแล้วมาลองกินลองกองของเราดูบอกว่าลองกองแล้วรสชาติน่ะดีกว่าที่อื่นของที่อื่นจะหวานก็จริงแต่ก็หวานมันเขาบอกว่ามันหวานไม่อร่อยเหมือนของกองที่นี่ก็ถามว่าผมก็ถามว่าเอ๊ะมันหวานแตกต่างกันก็หวานเหมือนกันเขาบอกมันก็เหมือนกับว่าเขาทำบรรยายเขาบอกไม่ค่อยถูกนะว่ามันหวานกลมกล่อมฝ่ามันอร่อยกว่ากินแล้วคือแทนที่จะกินแค่สามสี่ลูกแล้วก็วางแต่มันสามารถกินได้เรื่อยๆกิน 4-5 ลูกเป็นกิโลก็กินได้กินได้ต่อเนื่องเรื่อยๆส่วนของคุณกิตติได้รับการดูแลตลอดทั้งปีเมื่อเก็บผลลองกองแล้วจะตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่งลดโรคและแมลงผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3กล่าวว่าคุณกิตติได้รับคัดเลือกเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้มาช่วยแนะนำให้พัฒนาการผลิตลองกองจนได้รับใบรับรอง GAP พืชผักปลอดภัยจากสารพิษขณะนี้กำลังจะก้าวไปสู่เกษตรอินทรีย์ร่วมกับทางเขตเราก็เข้ามาช่วยดูแลเสริมเติมเต็มเพราะว่าในส่วนของการทำ GAP นะครับด้วยแล้วก็ในเรื่องของการทำเป็นในเสริมในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของการดูแลรักษานะครับการเก็บเกี่ยวนะครับเพื่อให้มีคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับส่วนนี้ก็มีการที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็เสนอแนะในการดำเนินการต่างๆด้วยแล้วเขาก็จะทำลักษณะของการดูแลสวนแบบคุณภาพคือที่นี่เขาจะผลิตแล้วก็ไม่ต้องไปเร่ขายที่อื่นจะมีลูกค้ามาสั่งที่นี่ทั้งหมดแล้วก็ในการดำเนินการอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขามีลูกค้าค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วขายเขาเรียกว่าปากต่อปากนะเน้นเรื่องของคุณภาพไปสู่อินทรีย์อยู่แล้วเขาจะมีคนมาซื้อถึงบ้านเลยและมีคนมาจองเลยนะฮะก็จะเป็นต้นแบบให้กับทางเกษตรกรรายอื่นและเขาก็เป็นเครือข่ายกันต่อไปด้วยครับราคาลองกองจากสวนแห่งนี้สูงกว่าท้องตลาดอย่างน้อย 80-100% คุณกิติกล่าวว่ายังมีลูกค้าประจำจำนวนมากที่สั่งทุกปีทั้งเพื่อรับประทานเองและเป็นของฝากของขวัญลองกองที่ถึงมือลูกค้าต้องแก่จัดและสุกดีหวานเต็มที่แล้วเท่านั้นรับประกันได้ชื่อเสียงที่สืบทอดมานานจากรุ่นคุณพ่อสวนสุนทรระยองมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ